สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโรงพยาบาลแจ้งแล้วหลังแม่อัดคลิปโวยหมอไม่รักษาลูกยันอาการไม่รุนแรงทุกอย่างต้องตามคิวจากกรณีที่ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์มีการส่งต่อคลิปเรื่องราวของคุณแม่และครอบครัวหนึ่งที่เข้าไปโวยกับหมอและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเนื่องจากไม่พอใจที่ลูกชายวัย1ขวบ7เดือนซึ่งติดโควิดมีไข้สูงตัวร้อนแต่เพราะต้องรอคิวนานมากๆก็ยังไม่ได้รับการรักษาพร้อมตำหนิไปที่ฝ่ายโรงพยาบาลว่าให้การบริการแย่มากตั้งแต่ทะเบียนพยาบาลและหมอนั้นล่าสุดทางโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้ออกมาประกาศชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าวันที่เกิดเหตุคุณแม่รายนี้มาพร้อมกับสามีและลูกชายวัย1ขวบ7เดือนที่ป่วยโควิดมาตรวจนอกเวลาราชการแต่เนื่องจากไม่มีอาการเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉินจึงได้มาตรวจที่ห้องตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาซึ่งมีผู้ป่วยรอรับบริการอยู่เป็นจำนวนมากคุณแม่เกิดกังวลใจขอรับบริการก่อนผู้ป่วยท่านอื่นแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตและให้ไปรอตรวจบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะเพื่อเป็นการแยกโรคและป้องกันการติดต่อซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลตามเกณฑ์การรักษาแล้วแต่คุณแม่ยังร้อนใจจึงส่งเสียงดังและเข้าไปถ่ายคลิปภายในห้องตรวจโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะที่แพทย์กำลังตรวจผู้ป่วยสูงอายุอยู่จึงทำให้ญาติของผู้ป่วยสูงอายุไม่พอใจจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดการสถานการณ์จึงสงบลงจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าจัดการสถานการณ์จึงได้สงบลงได้ในเวลาต่อมาซึ่งสถานการณ์ได้มีการประกาศห้ามถ่ายภาพหรือคลิปเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเมื่อคุณแม่และครอบครัวออกมานอกห้องตรวจเจ้าหน้าที่ได้พาเข้ามาในห้องพยาบาลเพื่อให้กินยาลดไข้และสอนการเช็ดตัวที่ถูกวิธีก่อนที่แพทย์ได้จ่ายยาและให้กลับบ้านซึ่งเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลติดต่อไปพูดคุยและปรับความเข้าใจพร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งทางผู้โพสต์คลิปมีความเข้าใจและยินดีลบคลิปดังกล่าวออกไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ